بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็ขอความสันติความเมตตานะครับได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามมุสลิมีนสมานแก้วตลอดจนคณะกรรมการสับบุรุษมัสยิดชาฟิอีมาเรียมที่ได้ให้ผมทั้ง3คนนะครับมาได้ร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานชาฟีมาเรียมในปีนี้แล้วก็มาให้ความรู้ร่วมกับพี่น้องทุกๆท่านมีสิ่งอันใดที่เรานั้นจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทางด้านหน้าเวทีได้เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลร่วมกันนะครับและเป็นการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องราวของศาสนาและโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เราฟังเป็นลักษณะเรื่องของเป็นเรื่องของการกลับมาสำนึกหรือว่ากลับมามองมองย้อนดูตัวเราเองเพื่อให้เรานั้นได้เตรียมเสบียงในฐานะผู้เดินทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุนตุมฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซะบีลินสู่เจ้าทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายจงอยู่ในดุนยานี้เสมือนดังเฉกเช่นคนที่เดินทางหรือว่าคนที่แปลกหน้าแน่นอนนะครับคนเดินทางก็ใช้เวลาระยะเวลาไม่นานอย่างผมนี่เป็นคนเดินทางมาที่ชาฟีอิมาเรียมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับสู่บ้านของตัวเองหรือว่าคนแปลกหน้าคนที่มาอยู่ในพัฒน์ถิ่นของตัวเองก็จะใช้ชีวิตอยู่ไม่นานเพื่อไปหาหนทางใหม่หรือไปหาสถานที่ใหม่ๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเปรียบเทียบกับชีวิตในดุนยาแห่งนี้ว่าเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนเดินทางอย่าได้จมปลักหรือว่าอย่าได้หมกมุ่นหรือว่าอย่าได้จมอยู่กับอะไรในดุนยานี้อย่างมากเรามีโลกอีก2โลกที่ถือเป็นโลกที่ยาวไกลมากนะครับนั่นก็คืออาลัมบัรซักซึ่งก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะยาวนานมากน้อยขนาดไหนแล้วเรายังมีโลกอันถาวรที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำในวันศุกร์วันอาคือเราตุค่อยรัวอับบกอและอาคือร้อนนั้นคือโลกที่สถาพรที่สุดและจะเป็นโลกที่ถาวรที่สุดนะครับเป็นโลกที่ดีที่สุดนี่คือโลกอันยาวไกลของเราในชีวิตในดุนยาแห่งนี้ประมาณ60ปี70ปีของเราเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เราจะพูดถึงตัวเราให้กลับมาย้อนดูตัวเราโดยเฉพาะในฐานะเรานั้นมีตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ในดุนยานี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราคงจะเป็นรัฐมนตรีสิเราอาจจะเป็นกรรมการสิเราอาจจะเป็นอิหม่ามสับบุรุษสิหรือเราอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในดุนยานี้สิแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นความภาคภูมิใจของท่านนบีมากที่สุดที่ท่านนบีนั้นได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านว่าอย่าได้ชื่นชมฉันเหมือนดังเช่นพวกนศรอนั้นได้ชื่นชมท่านนบีอีซาในขณะนี้ก็คือพยายามจัดงานเฉลิมฉลองจัดงานคริสต์มาสให้กับท่านนบีอีซาแล้วอนุมานกันว่านั่นคือวันประสูติของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งเฉลิมฉลองไปกันใหญ่โตมโหฬารท่านนบีเองพูดเรื่องนี้ก็บอกว่าลาตตรูนีกามาอัตรตินนซอรออีซับนมารยัมอย่าได้พูดอย่าได้กระทำดังเช่นพวกนซอรอทำกับฉันทำกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีก็บอกว่าฟอกูลูท่านทั้งหลายกล่าวเพียงว่ากล่าวกับท่านนบีว่าอานาอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์และฉันนั้นคือรอซูลของพระองค์นี่คือความภาคภูมิใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์และท่านนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเราในฐานะบ่าวคนหนึ่งเป็นอูบูดียะคนหนึ่งซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ในดุนยานี้อย่างมากใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเป็นหัวโขนของเราอยู่ใหญ่กว่าทุกความรับผิดชอบที่เรานั้นรับผิดชอบอยู่เ
ราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องอุบูดียะห์การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรานั้นจะต้องทำอะไรว่าเรานั้นจะต้องเตรียมอะไรว่าเรานั้นจะต้องประกอบอามันอิบาดะห์ใดๆบ้างและในฐานะที่เรานั้นได้รู้จักตัวเราเพียงพอแล้วหรือยังเราได้รู้จักพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยหรือยังวิทยากรทั้งสองท่านที่อยู่ข้างผมทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายแนะนำให้กับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนะครับชื่อยะฟารินพิทักษ์นะครับเรียนจากโรงเรียนศาสนวิทยาหลังจากนั้นได้ไปเรียนที่มหาลัยอัญญามิอันอิสลามียะนะครับในสาขาฮะดีษก็อัลฮัมดุลิลละห์จบมาก็หลายปีดีดับแล้วนะฮะข้างผมนี่นะครับก็คือท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับซึ่งก็จบจากเมืองไทยก็โรงเรียนศาสนุปถัมภ์ใช่ไหมฮะที่คลองเคสนะครับโรงเรียนของท่านอาจารย์มุสฟาอยู่เป็นสุขแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับก็ไปเรียนที่มาดีนาเหมือนกันในสาขาอุซูลุดดีนวัดดาวะนะครับก็จบมาพร้อมๆกันเป็นเพื่อนกันเหมือนกันซ้ายมือของกระผมนี่นะครับท่านอาจารย์ชาฟีอาจารย์ปอดท่านก็มีหลายเรื่องนะหลายเรื่อง คือหมายถึงว่าท่านจบจากโรงเรียนมัจลิสนะมัจลิสอัดดีนีนะครับตรงแถวๆบ้านป่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปเรียนที่มะดีนะห์พร้อมกันนะครับที่สาขาก็จบสาขาเดียวกับผมนะครับสาขาอันฮะดีษวัชรีฟนะครับก็จบมาปีเดียวกันหมดเลยนะครับบนหน้าตักพวกท่านตอนนี้นะครับก็มาจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาของญามีอะห์อิสลามียะห์ทั้งนั้นเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะคุยกันเรื่องนี้อันนี้ผมแนะนำเพื่อให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเราไม่ได้เอาคนไม่รู้เรื่องรู้ราวหรืออ่านภาษาอาหรับไม่ออกฟังกุรอานไม่รู้เรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องเราเอาคนที่รู้เรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นที่พี่น้องควรจะรู้เรื่องถ้าเราเอาคนไม่รู้เรื่องมาคุยกับพี่น้องพี่น้องก็จะมองว่าใครมาคุยกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะได้ความรู้อะไรแกเอาใครมาคุยวันนี้ก็แนะนำให้กับพี่น้องเป็นเบื้องต้นไม่ได้เป็นการโอ้อวดหรือว่าเป็นการอวดศักดาแต่ประการใดนะครับแต่เป็นการให้พี่น้องได้รู้ว่าเราได้นำผู้รู้นักวิชาการที่ได้เรียนในคาบสมุทรอาหรับและได้เรียนในมาเมืองมาดีนะที่เป็นเมืองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดคุยกับพี่น้องเหมือนดังเช่นจะนำท่านนบีมาพูดคุยกับพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือซะลาฟุสซอและมาพูดคุยกับพี่น้องคือประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้หัวข้อเรื่องของเราวันนี้นะครับก็จะพูดคุยเรื่องของเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรต้องมอบไม้นี้นะครับให้กับทางขวาก่อนแล้วกันนะครับถือเป็นการทำตามสุนนะของท่านนบีอาจารย์ชวีรอนนิดนึงนะพอนั่งทางซ้ายให้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับในเบื้องต้นเป็นการเกริ่นนำเป็นการเปิดหัวข้อเรื่องด้วยนะครับเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรซะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ประสบกับท่านประธานจัดงานนะครับบรรดาคณะกรรมการของมัสยิดชาฟีมาเรียมและบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันในการส่งเสริมกิจการที่เป็นคุณงามความดีนะครับในการศึกษาเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของเรานะครับเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้นั่งดูนะครับการแสดงหรือการนำเสนอของบรรดาเยาวชนนะครับของที่นี่เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยนะครับมีความรู้มีความสามารถซึ่งการแสดงออกในสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงออกในสิ่งที่ศาสนานั้นได้ห้ามนะครับแต่การแสดงออกของเยาวชนของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นการแสดงออกในความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความภาคภูมิใจอันนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นความภาคภูมิใจของผมแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับณสถานที่แห่งนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะว่าโรคหนึ่งนะครับที่กำลังเกิดขึ้น
ในยุคสมัยอดีตและรวมถึงในยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็คือโรคในการที่หลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของเขาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสวงหามาได้นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ตามใจปรารถนาซึ่งโรคตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดอันตรายเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่ท่านอาจารย์ยาฟัรได้บอกนะครับว่าเราไม่ได้ถูกให้บังเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็ตายไปโดยปราศจากการสอบสวนแต่ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาชีวิตของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับสิ่งที่จะเป็นทางผ่านนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังใช้โลกนี้เนี่ยนะครับในโลกดุนยาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวผลในโลกอาคิเราะห์ซึ่งก่อนที่จะถึงโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันก็มีอีกโลกหนึ่งเรียกว่าอาลัมบาร์ซักนะครับโลกหลังจากความตายโลกที่อยู่ในกุโบร์โลกที่อยู่ในสุสานซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าระยะเวลาหลังจากที่เราตายไปแล้วก่อนจะถึงวันกิยามะห์นั้นเป็นระยะเวลาที่ไม่มีบุคคลใดสามารถที่จะมาคำนวณหรือสามารถที่จะมาบอกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพของการหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังครอบครองเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราพี่น้องครับอันตรายในวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยกับอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์อายะที่155ถึงอายะที่157เป็นอายะกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆให้กับพวกเรานั้นนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของแต่หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอามานะห์มันเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้ให้กับเราเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาว่าเราสามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตามจิตนารมณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นนะครับในอายะที่155ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับว่าวะบัชชิริศอบิรินจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับได้กล่าวนะครับว่าชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนิสครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอัชชุกุรุก็คือการขอบคุณวานิสฟุซานีและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอัสซอบรูก็คือในเรื่องของความอดทนเพราะเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาตั้งแต่วันที่เขาเกิดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะต้องประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าการทดสอบที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นการทดสอบเพียงแค่เล็กน้อยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่านี่คือการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านนบีนะครับใช้คำว่าแม้แต่ชาวกะแม้แต่น้ำที่มันตำที่เท้าของเราขณะที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยนั่นถือว่าเป็นการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะไม่ชอบในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบถามว่ามีใครชอบบ้างในเรื่องของความเจ็บป่วยถามว่ามีใครชอบบ้างในเรื่องของความสูญเสียถามว่ามีใครชอบบ้างนะครับในเรื่องของการเสียหายในสิ่งต่างๆไม่มีใครชอบแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากที่จะประสบในเรื่องของความเจ็บป่วยไม่มีใครอยากที่จะเจ็บป่วยไม่อยากที่จะมีใครให้บุคคลที่อยู่รอบข้างนี่เจ็บป่วย
ในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินทุกคนอยากจะรวยหมดเลยไม่มีใครอยากที่จะยากจนเพราะทุกคนไม่ชอบในสิ่งที่เป็นการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายเรามองตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถามซิว่าแผ่นดินไหนเป็นแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของท่านนบีท่านนบีบอกนะครับว่ามักกะห์เป็นแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะต้องยอมอพยพจากแผ่นดินอันเป็นที่รักนะครับบ้านที่มีญาติสนิทมิตรสหายบ้านอันเป็นสถานที่เกิดไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยจะต้องเดินทางไปยังเมืองยัสริบที่ปัจจุบันชื่อว่าเมืองมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์ท่านนบีนะครับถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบและการทดสอบที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะท่านนบีนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ถูกทดสอบด้วยเช่นเดียวกันและการทดสอบของพวกเขาเนี่ยเวลาที่อพยพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเคยมีฐานะร่ำรวยที่เมืองมักกะห์แล้วสามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะครับเดินทางอพยพไปพร้อมกับตัวของเขาไปยังเมืองมะดีนะห์ไม่ใช่ชาวเมืองมักกะห์บอกแก่ชาวมุฮาญิรินบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพวกท่านต้องการที่จะอพยพไปพร้อมกับมุฮัมมัดไปได้แต่ตัวแต่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกท่านหาได้ขณะที่อยู่ที่เมืองมักกะห์ทิ้งไว้ที่นี่ไปเฉพาะตัวแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาก็เป็นไงยอมไหมยอมทรัพย์สินเป็นสิ่งนอกกายทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องของฉันทรัพย์สินเป็นเพียงแค่อามานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอาไว้ให้ไปกับตัวใช่มั้ยฉันไปกับตัวออกจากแผ่นดินเป็นที่รักทิ้งทรัพย์สินเพื่อที่จะไปแสวงหาแผ่นดินที่สามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้อย่างสะดวกที่เมืองมะดีนะห์แล้วอะไรคือผลลัพธ์พี่น้องที่รักทั้งหลายวะบัชชิริศ ซอบิรีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมืองมะดีนะห์กลายเป็นฐานที่มั่นที่ทําให้ศาสนาอิสลามสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกจนกระทั่งถึงบ้านเมืองของเราในยุคสมัยปัจจุบันเห็นไหมครับว่าบางครั้งในสิ่งที่เรามองว่ามันเจ็บปวดบางครั้งในการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไม่ชอบเนี่ยมันนำมาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอาซาอันตักรอฮูชัยอาฟะฮูวะค็อยรุลละกุมและบางครั้งพระองค์อัลเลาะห์กล่าวนะครับว่าและบางครั้งในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นรังเกียจเรารังเกียจการถูกทดสอบเรารังเกียจนะครับในการสูญเสียแต่ทุกการทดสอบทุกการสูญเสียฟะฮูวะค็อยรุลละกุมบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเจ้าวะบัชชิริศ ซอบิรีนเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเราผู้ศรัทธาก็คือความอดทนและอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่มีใครหรอกครับที่จะประสบกับความสุขตั้งแต่วันที่เขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาจนกระทั่งกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีใครเช่นเดียวกันนะครับที่ชีวิตของเขาจะประสบกับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีวันใดที่ประสบกับความสุขไม่มีพี่น้องไปตรวจสอบได้เลยหรือตรวจสอบกับตัวของพี่น้องเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราพบกับการให้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคืออะไรอัชชุกรุหน้าที่ของเราก็คือการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดก็ตามที่เราประสบกับการถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็ตาม
ก็ให้เราอดทนเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นของเราไหมไม่ใช่มันเป็นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอายะกุรอานอายะหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ากุนอินนาศอลาตีโอ้มุฮัมมัดจงประกาศจงบอกแก่อุมมะประชาชาติของเจ้ากุนอินนาศอลาตีแท้จริงการวิงวอนแท้จริงการขอดุอาแท้จริงการละหมาดของพวกเราวะนุซุกีและแท้จริงในเรื่องของการเชือดพรีของเราการเชือดพรีการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะฮยายาการมีชีวิตของเราวะมะมาตีการตายของเราทรัพย์สินต่างๆที่อยู่รอบตัวเราลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับให้เราละทิ้งในสิ่งที่เป็นโรคที่มันกำลังเกาะในหัวใจของเราในโรคที่มันลุ่มหลงในโลกดุนยาวะบัชชิริซอบิรีนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอัลลซีนาอิซาอะซอบัตฮุมมุซีบะห์ข่าวดีจงแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้นี้ที่มีความอดทนอดทนแบบไหนล่ะบรรดาผู้ที่ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแม้แต่ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองนั่นคือบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเวลาที่เรามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอย่านึกเพียงแต่ว่านั่นคือความเมตตานั่นคือความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอย่านึกแค่นั้นนะครับให้เรานึกด้วยนะครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าของเราที่อยู่ในธนาคารเนี่ยมันอาจจะเป็นบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบกับพวกเราว่าเราจะใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เนี่ยไปในหนทางไหนถ้าเรารู้ถึงเป้าหมายของชีวิตพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่าจะร่ำรวยแม้ว่าจะยากจนชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะอะไรอัลลาดีนาอิซาอัซอบะตุมมุซีบะและบรรดาผู้ที่ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ประสบกับการทดสอบใดๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลูเวลาถูกทดสอบเป็นไงตัดโพ้ต่อว่าทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่ไปทดสอบคนอื่นล่ะทำไมต้องมาทดสอบฉันทำไมต้องให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับตัวของฉันทั้งที่ฉันละหมาดทำไมไม่อัลลอฮ์ไม่ไปทดสอบกับคนอื่นไม่ใช่ไม่ให้พูดแบบนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับด้วยกับอายะกุรอานอายะนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านพบกับการทดสอบใดๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กล่าวนะครับว่าอินนาลิลลาห์คำว่าอินนาลิลลาห์หมายถึงเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเราในที่นี้นั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่กับตัวของเราเนี่ยลิลลาห์มันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงบอกนะครับว่าคำกล่าวว่าอินนาลิลลาห์เราเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเตาฮีดเป็นการให้กับภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการอิกรอรุบิลอุบูดียะเป็นการยอมรับในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นบ่าวไม่ได้เป็นเจ้าเรารู้ว่าแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ทุกวันห้าเวลาเป็นอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเอาหน้าผาของเราสูญูดลงไปสถานที่ที่ต่ำก็คือบนพื้นดินเนี่ยแสดงว่าเราเป็นบ่าวใครเป็นบ่าวอัลลอฮฺทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเราแล้วเราจะไม่ตะกับบดเราจะไม่เย่อหยิ่งจองของเราจะมีหัวใจที่อ่อนโยนนะครับต่อคนยากจนต่อเด็กกำพร้าต่อคนขัดสน
มีความรู้สึกที่อยากจะช่วยแม้ว่าจะไม่มีเงินนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินก็อยากที่จะใช้แรงงานนะครับในการช่วยเหลือบุคคลอื่นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและประโยคต่อมาเนี่ยเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงหมายถึงว่าเรากำลังเป็นผู้ที่ศรัทธาเราเป็นกำลังเป็นผู้ที่มีอีมานต่อการฟื้นคืนชีพหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเรากำลังรู้ดีว่าในวันที่ชีวิตของเราออกจากร่างเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกการปฏิบัติที่ขณะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันสิ้นสุดตายไปแล้วตายไปเลยไม่ใช่แต่เรากำลังยอมรับว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเป็นเรื่องของความยะเกนนะครับคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยเราเป็นสิทธิของอัลเลาะห์และเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องของความยะเกนเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราทรัพย์สินของเราลูกหลานของเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ฝากและพระองค์สามารถที่จะเอากลับไปได้วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสอ่านเป็นบทความนะครับที่เล่าถึงเรื่องราวของอดีตเศรษฐีอดีตมหาเศรษฐีอาจารย์ญะฟัรที่เคยเป็นเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยแต่ด้วยกับสาเหตุของความล้มเหลวในเรื่องของการค้าขายและเศรษฐกิจเขากลับมาสู่ภาพของความยากจนจนกระทั่งบางวันเนี่ยนะครับไม่มีอาหารที่จะกินเขาบอกนะครับว่าฉันอยากที่จะให้ภรรยาของฉันเนี่ยตายไปจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานพวกคนเคยรวยไงพอเคยรวยแล้วไม่มีอีมานก็ไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาทรัพย์สินเงินทองใครให้มาอัลเลาะห์ให้มามันไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถของเรามันไม่ได้เกิดจากการบริหารของเราการรู้การความรู้ความสามารถและการบริหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นสาเหตุที่พระองค์จะประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับเราถ้าเรารู้แบบนี้นี่คือของฝากอัลลอฮ์เป็นเจ้าให้ชีวิตกับเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของฝากวันใดวันหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะเอาของฝากนี้กลับไปและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเข้าใจคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้จักในการบริหารในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราบริหารไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเจ้าของแต่เป็นการบริหารทรัพย์สินลูกหลานในฐานะของผู้ที่รับอามานะห์เหมือนกับลูกหลานของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าวันนี้เราไม่ให้เขาศึกษาถ้าวันนี้เราไม่มีโรงเรียนให้กับเขาถ้าวันนี้เราปล่อยเขาให้ไปอยู่ตามถนนไปเรียนรู้เขาก็อ่านกุรอานไม่ได้เขาก็ละหมาดไม่เป็นเพราะนั้นหมายถึงว่าเรากำลังละเลยเพิกเฉยต่ออามานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแต่ถ้าวันนี้เรามีโรงเรียนให้กับลูกหลานถ้าวันนี้เรามีมัสยิดถ้าวันนี้เรามีสถานที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนากับลูกหลานของเราถ้าวันนี้เรามีคนที่มีฐานะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าเรากำลังเข้าใจนะครับเรากำลังเข้าใจในการบริหารในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากให้กับเราไม่ใช่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแต่ในฐานะที่เรากำลังบริหารเพื่อที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
นั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราในที่สุดจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ร่างของลูกหลานของนบีอาดัมถูกฝังเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่วิญญาณของเราเนี่ยถูกยกขึ้นไปยังชั้นฟ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำวิญญาณเนี่ยลงมาที่ดินและกล่าวแก่วิญญาณนั้นนะครับว่าอูอีดูฟีฮาจงกลับไปยังดินวะมินฮาคอลักนาคุมเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินวะฟีฮานูอีดุกุมและดินจะเป็นที่กลบหน้าของมนุษย์วะมินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครอและในวันกิยามะห์มนุษย์ก็จะถูกฟื้นขึ้นมาจากดินอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังรู้ว่าเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกิดมาในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าในสภาพที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มในสภาพที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆและวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันเรากลับไปโดยที่ทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหาลูกหลานที่อยู่รอบๆตัวของเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราได้ในหลุมฝังศพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าในวันที่ร่างของบ่าวถูกแบกไปยังกุโบร์ในวันที่เราถูกแบกไปเพื่อที่จะฝังในกุโบร์เนี่ยนะครับจะมี3สิ่ง3ประการที่จะเดินตามตัวของเราไป3สิ่งที่ว่านี้เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกดุนยานี้โรคของการยึดติดมีอะไรบ้างมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรอีกมีลูกหลานภรรยาข้าทาสบริวารมีอะไรอีกมีสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่า2อย่างจะเดินทางกลับหลังจากที่ร่างของเราถูกฝังอยู่ในกุโบร์จะมีเพียงสิ่งเดียวที่จะอยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพทรัพย์สินเงินทองพอเราฝังแบ่งกันแล้วพี่ได้เท่าไหร่น้องได้เท่าไหร่คนนั้นคนนี้ได้เท่าไหร่ภรรยาเป็นที่รักของเราเป็นไงพอครบอิดดาก็สามารถที่จะไปแต่งงานใหม่ลูกของเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพได้ต่างคนก็แยกย้ายต่างคนก็เดินออกสิ่งที่อยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพคืออะไรพี่น้องคือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แล้วมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงที่ว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาอยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพในสภาพของชายผู้ที่มีหน้าตาที่น่ากลัวมีกลิ่นที่เหม็นถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้โดยปราศจากการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างนะครับออกห่างจากคำสั่งของอัลเลาะห์และเข้าไปทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การงานที่เลวของเราเนี่ยมาอยู่กับเราในสภาพของชายที่ไม่มีใบหน้าที่น่ากลัวมีกลิ่นที่เหม็นและก็จะอยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพและไม่แค่นั้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หลุมฝังศพเนี่ยนะครับประกบกันจนกระทั่งซี่โครงของเราเนี่ยประสานกันแต่ถ้าเป็นการงานที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเป็นการบริจาคถ้าเป็นการเลี้ยงดูอบรมลูกให้มีศาสนาถ้าเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าถ้าเป็นการบริจาคในการสร้างมัสยิดถ้าเป็นเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเป็นร่างของชายหนุ่มรูปงามที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่มีร่างกายที่หอมและจะมาอยู่ร่วมกับเราในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้กุโบร์เนี่ยนะครับมันแผ่กว้างเรานอนรอในหลุมฝังศพอย่างสะดวกสบายเพราะนั้นพี่น้องเลือกเอาว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นของใคร
ถามพี่น้องเองนะครับว่ามันเป็นของใครมันเป็นของพี่น้องหรือมันเป็นอามานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้กับพี่น้องครับคงจะฝากในช่วงแรกด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ซีอูไทได้พูดหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่จะให้พี่น้องนั้นได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจและโดยเฉพาะชีวิตในดุนยานี้ที่เราก็มีต้นทุนเท่ากันทุกคนนั่นก็คือสมองสติปัญญากำลังวังชาระยะเวลาแน่นอนนะครับแต่ละคนไม่รู้ว่าระยะเวลาของตัวเองแต่ละคนนั้นเท่าไหร่แต่ต้นทุนของเรานั้นเท่ากันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่ถ้าหากว่าใครคนใดก็แล้วแต่ที่บกพร่องในต้นทุนที่อัลลอฮฺให้มาเช่นสติปัญญาไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษหรือเขาอาจจะมีความไม่สมประกอบในด้านร่างกายอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษในประเด็นต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงรักบ่าวเป็นอย่างยิ่งและพระองค์ก็ยุติธรรมด้วยยุติธรรมกับบ่าวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับการใช้ชีวิตในดุนยานี้แม้ว่าใครบอกว่าจะเป็นเรื่องทั้งง่ายทั้งยากแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นรู้ถึงเป้าหมายของเขาดีว่าเขามาอยู่ในดุนยานี้อยู่เพื่ออะไรและเขาจะไปไหนและเขาจะมีชีวิตต่ออย่างไรอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก็ได้ฉายภาพหนึ่งให้กับพี่น้องนั้นได้รับรู้รับทราบว่าเราจะได้ไปประกอบอามันอิบาดะห์และบุคคลที่จะมาอยู่เคียงคู่เราเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราเนี่ยนะครับอยู่ในดุนยานี้เราอยู่กับลูกกับเมียหรือว่าขอโทษนะครับอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกๆของเราเนี่ยนะครับเรายังสาหรือว่าคิดไปเองว่าเราคงจะขาดกันไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่กับบุคคลที่เรารักเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตฉันขาดเธอฉันคงอยู่ไม่ได้หรือชีวิตเธอขาดฉันเธอก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเราเหมือนกับจะปรนนาตัวกันแบบนั้นเลยนะครับและความเป็นจริงแล้วที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดมาสักครู่ฉันขาดเธอไม่ได้หรือเธอขาดฉันไม่ได้เนี่ยถึงวันนึงเนี่ยนะครับคนที่จะอยู่กับเราจริงๆคืออามันอิบาดะห์ของเราคนที่จะตามติดตัวเราอยู่ในกุโบสถ์ของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ฉันแล้วก็เธอด้วยนะครับนั่นก็คืออามันที่เราปฏิบัติในดุนยานี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดมากนะครับพี่น้องลองคิดพิจารณาดีๆใครรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็คงจะรู้เป้าหมายเราทันทีว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราควรจะต้องมุ่งมั่นขนาดไหนท่านนบีได้เปรียบเทียบง่ายๆชีวิตในดุนยาเพื่อให้เรานั้นจับต้องมองภาพได้ไม่พูดอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารเป็นภูเขาเลากาแล้วมานั่งนึกว่าเออพูดกันดีไม่พูดดีมากเลยแต่เรื่องอะไรไม่รู้มันพูดเรื่องอะไรวะมันไม่ใช่แบบนั้นครับท่านนบีเปรียบเทียบเรื่องดุนยาเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องที่เรามองบางที่เนี่ยนะครับเราดูในสารคดีบางสารคดีเนี่ยมาชาอัลเลาะห์นี่มันอะไรกันนี่ทะเลสาบในประเทศนั้นประเทศนี้ทำไมมันสุดลูกหูลูกตามันกว้างใหญ่ไพศาลดุนยาเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรือถ้าท่านนบีมาพูดเรื่องชีวิตในดุนยาคงจะพูดถึงอเมริกาแหละครับพี่น้องแล้วก็นั่งฟังกันปากหวอเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้คืออะไรท่านนบีใช้คำง่ายๆท่านนบีบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจว่าชีวิตในดุนยานี้เนี่ยคืออะไรเพื่อให้รู้ถึงเป้าหมายว่าเราจะอยู่กันขนาดไหนท่านนบีบอกท่านนบีก็เอานิ้วนี่นะครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วท่านนบีก็ดึงออกมาท่านนบีก็บอกว่าไม่ใช่น้ำนะที่ดุนยาเนี่ยติดมือท่านน่ะคือดุนยาไม่รู้นะเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่นบีสอนง่ายมากเลยผมยังฟังหะดีษบทนี้มาชาอัลลอฮ์นี่คืออะไรกันเนี่ยนี่คือวะฮยูของอัลลอฮ์ครับพี่น้องเรานี่นะครับให้เรียนจนหัวปุยังไงก็คิดไม่ออกเหมือนนบีนี่คือวะฮยูของอัลลอฮ์คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือท่านนบีมุฮัมมัดโดยลักษณะคืออุมมียุนคนที่ไม่สามารถอ่านได้และเขียนไม่ได้แต่คิดได้ยังไงว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยแย่นิ้วลงไปในน้ำแล้วดึงนิ้วออกมานบีบอกว่าไม่ใช่แก้วน้ำนะคือดุนยาสิ่งที่ติดนิ้วเนี่ยคือดุนยาแป๊บเดียวเท่านั้นเองพี่น้องลองวันที่แดดไม่ร้อนหรือลมโชยเนี่ยสักไม่ถึงนาทีครับชีวิตในดุนยาเราหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปรียบที่เห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่อยากจะให้เราทุกคนรู้ว่าเป้าหมายในดุนยานี้ทุกท่านมีเป้าหมายอะไรท่านอยากจะต่อยอดเป้าหมายไหมล่ะในเมื่ออัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินของท่านมาให้ลูกหลานท่านมาหลายคนให้ภรรยาของท่านมาเนี่ยให้ครอบครัวท่านมามีวงตระกูลใหญ่โตทำยังไงอ่ะจะได้ไปอยู่ในสวรรค์กันอีกครั้งนึงจะได้ไปคุยกันในอาลัมบัซซักอีกครั้งนึงก็เป็นคนดีสิเป็นคนดีของอัลลอฮ์สิปฏิบัติเรื่องราวที่ดีสิ
เอาสอนลูกให้เป็นคนดีเป็นคนซอและแล้วก็เอาทรัพย์สินของเราเนี่ยไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกลูกหลานของอาดัมเนี่ยเท้าจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจนกว่าจะถูกถาม4ประการ1ใน4ท่านนบีบอกว่าอันมาลีฮีทรัพย์สินของเขาที่ใช้อยู่ในดุนยานี้มินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟักกะฮูได้มายังไงใช้ยังไงได้มายังไงฮาลาลมั้ยใช้ออกไปละฮาลาลมั้ยหรือได้มาเก็บไว้อย่างเดียวไม่จ่ายให้ใครก็ไม่ได้เราจะถูกสอบสวนกันทุกคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับถ้าเราได้เข้าใจวิถีของดุนยานี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาแม้ว่าอายุไขเราจะแตกต่างกันเดี๋ยวนี้คนที่กล่าวอินนาลิลลาห์ที่เราดูในเพจในอะไรเนี่ยนะครับอายุน้อยลงไปเรื่อยๆรุ่นผมนี่ตายแล้วนะ45 42 43เรานี่เสียวหลังแวบแวบแวบเมื่อไรจะถึงเราจะอินนาเมื่อไรเนี่ยเราอย่านึกว่าการที่อายุมากจะตายเสมอไปคนอายุ ไม่ต้องมากก็ตายกันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะพี่น้องนะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับคนมีชีวิตอยู่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องพยายามรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีสอนตัวเองให้เป็นคนดีแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งลูกทั้งครอบครัวทั้งทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันไปต่อยอดให้ในกูโบสของเราในอาคิเราะห์ของเราให้ได้นี่คือเป้าอันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับถ้าใครได้เข้าใจได้รู้ถึงเป้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะลดความตะกับบดลงลดความโอ้อวดลงลดความเย่อหยิ่งจองหองลงแม้ว่าเราจะอายุมากสลัฟนี่นะครับเวลาเห็นคนอายุเยอะเขามาชาอัลลอฮ์ไม่ได้เห็นว่าโอ้โหไอ้นี่มันแก่จะตายแล้วเขาบอกมาชาอัลลอฮ์คนนี้นี่นะคงมีความดีเยอะกว่าเราเขาอายุน้อยกว่าดูวิธีคิดของสลัฟนะครับคนดีๆในยุคอดีตเขาคิดกันอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าอัลลอฮ์แก่จะลงโลงแล้วไม่เอาหาอะไรพูดอย่างคนบ้านเราไม่เอาฮาวะอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่ครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์คนนี้อายุเยอะกว่าเราทำอย่างไรล่ะเราอายุน้อยกว่ามาชาอัลลอฮ์คนนี้คงจะมีความดีเยอะกว่าเราพอเห็นเด็กเดินมาเด็กอายุน้อยอายุอัลลอฮ์ไอ้เด็กเอ้ยปากไม่สิ้นกินน้ำนมมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คนบ้านเราคิดอย่างนี้แต่สลับเขาคิดยังไงครับสลับเขาบอกมาชาอัลลอฮ์เด็กคนนี้เนี่ยบาปคงน้อยกว่าเราเออวิธีคิดเนาะมันจะได้เป็นวิธีว่าเราจะได้ไอ้ที่มันสูงๆเนี่ยมันจะลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับอาจารย์ฮาบิบุลลาห์พูดหลายเรื่องผมก็พยายามสรุปบทเรื่องนะครับเพื่อให้พี่น้องได้จับต้องได้ด้วยนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับคงเตรียมมาหลายเรื่องเหมือนกันพูดคุยกับพี่น้องก็สักได้นะอาจารย์ชวีตามสบายพี่น้องก็อยากฟังอาจารย์ชวีอยู่ละมาจากเพชรหลายคนนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยท่านอาจารย์ชวีจันปลอดเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินันกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนซุมมะอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความเมตตาความดีงามความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นผู้เสียสละอันวีมีค่าของท่านให้กับงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรามีกันไม่กี่คนนะที่จะเสียสละด้วยความเต็มใจในการที่เราจะมาฟังเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังก็ไม่ได้ประโยชน์กับตัวใครฟังก็ได้ประโยชน์กับตัวเราทั้งนั้นเลยซึ่งสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมนั่งฟังอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์มาประมาณครึ่งชั่วโมงได้กว่าด้วยสิ่งต่างๆที่ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์พูดเนี่ยนะท่านพี่น้องนะถ้าเราฟังด้วยหัวใจของเราสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพลังมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อีหม่านที่อยู่ในหัวใจของพวกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรครับท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้พวกเราเห็นว่าวันนี้พวกเราทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะเราไม่ได้เป็นบ่าวของดุนยาเราไม่ได้เป็นบ่าวของลูกหลานเราไม่ได้เป็นบ่าวของใครต่อใครที่เราทำอะไรต่ออะไรให้เขาเยอะแยะมากมายในดุนยาวันนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเราทั้งหมดเนี่ยนะท่านพี่น้องหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างก็กำลังหลอกเราอยู่หลายหลายสิ่งหลายๆอย่างก็กำลังทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินจนกระทั่งไอ้สิ่งที่มันควรจะเป็นคุณงามความดี
ที่เราจะได้เก็บเพื่อเอาไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนในเมื่อคันเราอายุ60ในเมื่อคันเราอายุ70แล้วเราตายกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนไหนล่ะคุณงามความดีที่เราเก็บตอนเราอยู่ดุนยาไหนล่ะคุณงามความดีตั้งแต่อายุอาเกนบาเล็กจนกระทั่งเรา60 70ไหนคุณงามความดีที่เป็นของเราตอนนี้มันเป็นของคนอื่นไปแล้วหรือเปล่าเราไปว่าคนอื่นเราไปนินทาคนอื่นมันก็เป็นของคนอื่นไปแล้วท่านพี่น้องฉะนั้นวันนี้ในหัวข้อประเด็นที่อาจารย์บีบุลลอพูดมาสักครู่เนี่ยท่านพี่น้องผมฟังนะผมยังรู้สึกเลยว่าอัลลอฮฺอักบัรถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺวันนี้คิดได้นะเราน่าจะเป็นคนซึ่งที่มีกำลังใจในการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺนะอย่าลืมตัวสิเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรืออีกกี่เดือนที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลาลาอิบุวะละฮุนวะลัดดารุนอาคิเราะตุค็อยรุลลิลละดีนยัตตะกูนอะฟะลาตะอ์กิลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยนะท่านพี่น้องนะอิลลาลาฮุนมันไม่ใช่เรื่องใดมันไม่ได้มีอะไรเลยอิลลาลาฮุนวะลาอิบุนสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะท่านพี่น้องมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไร้สาระก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องของการเสียเวลาก็มีวะลัดดารุนอาคิเราะตุค็อยรุลลิลละดีนยัตตะกูนแต่ว่าชีวิตในโลกหน้าสิท่านพี่น้องชีวิตที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิค่อยรุลลิลละดีนยัตตะกูนนั่นล่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลซึ่งที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟลาตะกิลูนเรายังคิดกันไม่ได้เลยท่านพี่น้อง24ชั่วโมงเรามีเวลาเท่ากันใครตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดในร้อยคนพี่น้องลองบวกลบคูณหารสิว่าใครตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไหมอาจารย์บิบุลลอจะมีสักกี่คนในร้อยคนขอสองคนอะที่ตื่นขึ้นมาด้วยความจริงใจทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าวะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิละตัลลักอัสาอัยยะบะอัสกะร็อบบุกะมะกอมันมะห์มูดะในยามค่ำคืนเนี่ยฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิละตัลลักให้ท่านนะจงตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนนาฟิละตัลลักที่มันเป็นละหมาดแบบสมัครใจละหมาดสุนัตแล้วใครล่ะใน100คนที่ว่าที่จะตื่นมาละหมาดโดยเฉพาะช่วงนี้นะอากาศเย็นๆอัลลอฮุอักบัรเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดขนาดอายุเยอะแล้วปลดเกษียณแล้วปลดเกษียณแล้วงานการไม่มีเวลาจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดเรายังไม่มีให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วไหนล่ะที่เราหวังว่าอาซาอัยยะบะอัสกะร็อบบุกะมะกอมันมะห์มูดะไหนล่ะที่เราหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะบังเกิดเราขึ้นมาให้เรามีตำแหน่งอันมีเกียรติในวันกิยามะห์ไหนล่ะท่านพี่น้องตะฮัจญุดดังตื่นขึ้นมาไม่ได้เลยทั้งที่เรารู้ตัวเราเองว่าเดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องนะพี่น้องลองคิดดูอัลลอฮ์วันนี้ชีวิตของเราในอยู่ในดุนยาจะนบีบุลลอฮ์แม้เหนื่อยเป็นหนี้มั่งอยู่ในดุนยาเป็นหนี้มั่งอยู่ในดุนยามีแต่คนว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยมีแต่คนนินทาอยู่ในดุนยาเนี่ยอ๋อหลออะไรเต็มไปหมดแต่ชอบอยู่ฮะแต่ชอบอยู่ดุนยาพอบอกว่าอะไรละหมาตะฮัจญุดสิซิกเกตสิทำอ่านกุรอานสิเราไม่ค่อยอยากจะเอาเราไม่ค่อยอยากจะทำเดี๋ยวไปคุยบ้านนู้นให้เสียเวลาไปเดี๋ยวไปคุยบ้านนี้ให้มันหมดเวลาไปกับเรื่องราวของดุนยานี่แหละท่านพี่น้องคือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องกลับมาบอกกับตัวเราเองว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะแล้วเดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้นะถ้าเรามองกลับไปหาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคที่เขามีชีวิตอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านั้นน่ะด้วยความที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเขาว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวน
เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รู้ด้วยหัวใจเลยว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนอะไรนั่นคือเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นั่นคือคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาจึงพร้อมกันพร้อมใจกันในการที่จะพยายามทุกวิถีทางในการที่จะต้องปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าในวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาพอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้ไปลุยกับพวกกุเรชเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองจำนวนน้อยกว่าไปสู้กับเหล่าบรรดากุเรชเหล่าบรรดาศัตรูของอิสลามด้วยใจที่ห้าวหาญด้วยใจที่ถึงแม้รู้ว่าจำนวนเราน้อยก็สู้ด้วยใจที่ห้าวหาญนี่คือเหล่าซอฮาบะห์ถึงขั้นแม้กระทั่งกุฟฟาร์เองเนี่ยด้วยความที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยากจะปกป้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูซุบยานอิบินฮาร์บอบูซุบยานอิบินฮาร์บท่านนบีส่งซอฮาบะห์ไปกี่คนน้อยกว่าก็สู้จนกระทั่งหยดสุดท้ายเลือดหยดสุดท้ายพอซอฮาบะห์ตายส่งซอฟวานอิบินอะไรส่งซอฟวานอิบินอุมัยยะห์เข้าไปอีกต่อสู้กับเหล่าบรรดาศัตรูของอิสลาม30 40คนต่อ1ก็สู้ไม่มีปัญหาจนกระทั่งกาเฟตนะท่านพี่น้องนะดูความเสียสละของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคก่อนๆถึงขั้นอบูซุบยานบอกว่ามารอไอตุอะฮาดันยูฮิบบุอะฮาดันมิซลูมายูฮิบบุอัศฮาบุมุฮัมมัดินมุฮัมมัดาฉันไม่เคยเห็นใครที่เขาจะรักใครคนใดคนหนึ่งได้เท่ากับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดรักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมท่านพี่น้องซอฮาบะห์เขาทำทำไมอะซอฮาบะห์เขาทำทำไมทำเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเขามาสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสอนเขาต่อไปเนี่ยทั้งหมดมันคือศาสนาทั้งหมดมันคือสิ่งที่ดีงามของศาสนาเขาก็ต้องการให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วก็สอนศาสนาให้ครบในเรื่องราวของอันอิสลามนี่แหละท่านพี่น้องเราบรรดาซอฮาบะห์เขาพยายามกันขนาดนี้เพื่อรักษาอิสลามแต่แปลกนั่นคือเราบรรดาซอฮาบะห์เสียเลือดเสียเนื้อได้อาจารย์ญะฟัดแต่พอมาในยุคปัจจุบันเรามาดูคนบ้านเราสิผ่านมา 1,400 กว่าปีเราบรรดาซอฮาบะห์เขาเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์ญะฟัดว่าไปในตอนต้นเสียได้ทุกอย่างเพื่อจะรักษาอันอิสลามแต่พอในยุคปัจจุบันท่านพี่น้องเรากลับเสียได้ทุกอย่างยอมด่ากันยอมทะเลาะกันเพื่อให้ออกจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องยอมด่ากันยอมทะเลาะกันเพื่อออกจากแบบอย่างที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ทั้งมีแบบอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เนี่ยท่านพี่น้องนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆสุขทั้งในดุนยาแล้วก็สุขทั้งในอาคิเราะห์ครั้งหนึ่งครับท่านพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเคยนั่งอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่ากุนตุยาริซันอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเคยนั่งอยู่กับท่านรอซูลฟะยาอะรอญุลุนมินอันซอรได้มีชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรเดินมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซัลลัมอะลัยฮิชายคนนั้นก็ให้สลามกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะท่านพี่น้องนะชายคนนั้นก็มาถามท่านนบีว่าอัยยุลมุมินีนะอัฟฎอลคนเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรอ่ะท่านพี่น้องคนเป็นผู้ศรัทธาอย่างไงที่อัฟฎอลคนเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรที่ประเสริฐที่สุดรู้ไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงท่านนบีบอกว่ากอนอะห์ซะนุฮุมคุลุกอผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดและผู้ศรัทธาที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือผู้ศรัทธาซึ่งที่มีความมีมารยาทที่ดีงามชายคนนั้นก็ถามต่อไปอีก
ว่าไอยุนมุมินีนาอักยัสและผู้ศรัทธาอย่างไรที่เป็นผู้ศรัทธาที่ชาญฉลาดและเป็นผู้ศรัทธาซึ่งที่เตรียมตัวอย่างดีเยี่ยมอักยัสนี่แปลว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ชาญฉลาดผู้ศรัทธาอย่างไรท่านพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักษรุฮุมซิกรอลลินเมาท์ท่านนบีบอกว่าผู้ศรัทธาที่ชาญฉลาดเนี่ยคือผู้ศรัทธาซึ่งที่เขาคอยนึกอยู่เสมอถึงความตายลำลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาวันวันหนึ่งตื่นมาก็เอาละวันนี้ฉันทำหน้าที่ดุนยาก็ไปทำงานตามปกติแต่ในขณะเดียวกันที่ฉันเสร็จภารกิจจากดุนยาฉันก็ต้องไม่ลืมที่จะทำภารกิจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยท่านพี่น้องและถึงแม้ว่าในขณะที่เรากำลังทำภารกิจของดุนยาเราก็สามารถที่จะทำภารกิจควบคู่กับดุนยาซึ่งที่เป็นภารกิจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอะไรอักษรุฮุมซิกรอลลินเมาท์เขาเรียกว่าคนซึ่งที่ว่ามีการล้ำลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาว่าอักษรุฮุมลิมาบะดะฮูอิสติอาดาดันนี่คือมุสลิมผู้ที่ชาญฉลาดนั่นก็คือผู้ศรัทธาซึ่งที่เขาเตรียมตัวตลอดเวลาที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมท่านพี่น้องวันนี้เราเดินทั้งวันนะมือเราเคยกระดิกไหมกระดิกทำไรชี้ให้ทำนู่นชี้ให้ทำนี่ถามตัวเราเองว่ามือเราเคยกระดิกไหมในการที่จะนับว่าซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮินอาซิมอันนี้เป็นของเราแน่ๆท่านพี่น้องนี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลบากิยาตุสซอลิฮาตนี่แหละคือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราแน่ๆเก็บเอาไว้ท่านพี่น้องวันนี้เราเป็นของอัลลอฮฺเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ24ชั่วโมงเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เท่าไหร่นิ้วเคยนับไหมซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอาซีมถามตัวเองวันหนึ่งได้ถึง10คำไหมถ้าวันหนึ่งได้ไม่ถึง10ครั้งอัลลอฮุอักบัรถือว่าหัวใจเรานี่อ่อนแอมากเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอ่อนแอมากในการที่จะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าผมไม่ว่าท่านต้องยอมรับว่าเราอ่อนแอเพราะแม้กระทั่งซุบฮานัลลอฮุบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮินอาซีมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานท่านนบีสองคำนี้เป็นคำที่อะไรเป็นคำที่เบาบนลิ้นแต่เป็นสองคำซึ่งที่มันหนักบนตาช่างและเป็นสองคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักซะด้วยแต่เรากลับพูดกันไม่ได้พูดอะไรต่ออะไรได้เรื่อยผ้าพื้นนั้นสวยนะสระบันพื้นนี้มันงามมีดอกไม่มีดอกสโรงพื้นนี้มันสวยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไก่ร้านนั้นดูดีเนื้อร้านนี้ดูโอ้โหราคาเบาราคาถูกเราพูดได้หมดเราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีเนี่ยคือการงานของพวกเราท่านพี่น้องการงานที่จะเป็นของพวกเราแน่ๆฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องเราบรรดาซอฮาบะห์ให้กับพี่น้องได้ฟังเนี่ยมีซอฮาบะห์หลายท่านเหลือเกินที่เขาเตรียมตัวกันทั้งวี่ทั้งวันเตรียมตัวว่าเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เอาดูตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างนึงคนเวลาจะตายนะท่านพี่น้องนะบางคนก็กลัวนะเวลาจะตายก็กลัวว่าโอ้ฉันจะตายไปสภาพไหนฉันจะตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังฉันจะเป็นอย่างไรฉันตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทะเลาะกันไหมเราดูวิลานเห็นไหมท่านบิลานอิบินรอบะเรารู้จักกันดีบิลานอิบินรอบะซึ่งเป็นคนอาซานคนแรกในอันอิสลามรักนบีอย่างสุดซึ้งอาซานไม่ได้พอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตบิลาลอาซานไม่ได้เพราะว่าจะอาซานถึงอัชฮะดุอันนะมูพอจะเอ่ยชื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบิลาลอาซานไม่ได้นั่นคือความรักของท่านบิลาลแต่ดูความสุขของท่านบิลาลในวันที่ท่านจะตายอะท่านพี่น้องบิลาลเนี่ยเวลาวันที่จะตายกับดีอกดีใจอัลลอฮุอักบัรแต่พวกเราเนี่ยลองไปดูญาติพวกเราที่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหไปดูที่โรงพยาบาลยุ่งโอลาหลโอลามานกันยุ่งโกลาหลโอลามานกันไปหมดฮะยุ่งกันไปหมดเอ้ยไอ้นี่จะตายแล้วไอ้นั่นจะตายแล้วยุ่งกันไปหมดแต่บิลาลเนี่ยเวลาใกล้จะตายเจ็บใกล้จะตายนอนอยู่บนตักของภรรยาของท่าน
บิลาลกลับยิ้มแย้มแจ่มใสบิลาลกลับมีความสุขเหลือเกินวันที่จะตายภรรยาก็แปลกใจถามบิลาลว่าเอ๊ะทำไมบิลาลยิ้มเล็กยิ้มน้อยเวลาจะตายบิลาลก็บอกกับภรรยาว่าฉันดีใจเหลือเกินที่ฉันจะได้กลับไปเจอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยคนตายที่มีความสุขเขาเนี่ยเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่สำคัญเขาก็ดีใจที่วันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้เป็นหนึ่งจากอุมมะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูที่ท่านพี่น้องฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่วันนี้เราพูดกันเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะแนะนำพวกเราสัก3หัวข้อสามหัวข้อให้พวกเราเนี่ยได้มีการตรวจสอบและได้มีการเช็คกันว่าเราพร้อมหรือยังในการที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพร้อมหรือยังในการที่เราจะไปนอนอยู่ในหลุมแล้วก็ทิ้งลูกหลานของเราไว้บนดุนยอใบนี้ให้ตามหลังเราไปเราพร้อมไหมหนึ่งเลยท่านพี่น้องง่ายๆหนึ่งมองสิทธิของคนอื่นเขาก่อนเลยสิทธิของคนอื่นเนี่ยที่เราไปล่วงเกินเขาไว้ที่เราไปว่าเขาไว้เนี่ยท่านพี่น้องหรือเรามีทรัพย์สินอะไรเนี่ยเราแจกจ่ายสิทธิให้คนอื่นเขาหมดหรือยังอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องราวของการเตรียมตัวเหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอาติซันกุรบาฮักกอฮูวันมิสกีนวะบันัสซาบีนเวลาเรามีทรัพย์สินเห็นไหมนี่ก็เป็นสิทธิของคนอื่นซะกาตไงซะกาตนะท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเรามีสกาดเยอะๆแล้วเราไม่จ่ายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปซื้อรถเดี๋ยวเอาไปทำบ้านก็ไม่ต้องออกสกาดแล้วเพราะตังค์ฉันไม่ถึงมีสอบไม่ได้ท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าวะอาติซันกุรบาฮักกอฮูวันมิสกีนวะบันัสซะบีนเราจงเอาไปให้ด้วยอาติซันกุรบาคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เขายากจนวันวะอาติซันกุรบาวันมิสกีนคนยากคนจนเนี่ยเรามีทรัพย์สินเรามีเงินทองต้องออกไปสกาดให้กับพวกเขาด้วยนี่เขาเรียกว่าสิทธิของคนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเตือนเรานักเราหนานี่ก็อยู่ในสิทธิของคนอื่นที่เราต้องไปเช็คให้ดีเพราะวันนี้เราทำเยอะซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮิเมื่อกี้ทำไว้เยอะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อะไรกล่าวไว้เยอะซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซิกเกตทั้งวันทำไว้เยอะแยะเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ชะฟีบอกว่าให้เราพยายามเก็บตวงให้เยอะๆแต่ในขณะเดียวกันเราไปละเมิดสิทธิของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นผลทำให้เรานั้นตกอยู่ในสภาพของคนล้มละลายในวันกิยามะห์คำถามนี้เราเคยเจอเราเคยได้ฟังนบีเคยถามเราบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมันมุฟลิสเจ้ารู้ไหมใครล่ะคือคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์ใครคือคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์นี่ไงคนที่เที่ยวไปอะไรไปละเมิดสิทธิของคนอื่นลิดรอนสิทธิของคนอื่นนะท่านพี่น้องท่านนบีบอกว่าคนที่เป็นมุฟลิสในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่าไงซอฮาบะห์ก็บอกคนล้มละลายคือคนที่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินแม้แต่ดิรฮัมอะไรไม่มีเลยนั่นคือคนที่ซอฮาบะห์เข้าใจว่าเป็นคนที่ล้มละลายแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลมุฟลิซฟีนาอุมมะตียะตียามัลกิยามะบิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตินท่านนบีบอกว่าคนซึ่งที่ล้มละลายในวันกิยามะห์นั่นก็คือประชาชาติของฉันซึ่งที่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรมีละหมาดเต็มเลยมีละหมาดเต็มเลยมีซะกาตมาทำโอ้เยอะแยะมากมายทำเอาไว้ในดุนยาเยอะแยะมากมายนะวะยะตีกอดดรบะฮาซาวะชะตะมะฮาซาวะกอซะฟะฮาซาแต่ปัญหาเนี่ยท่านพี่น้องผมถึงบอกต้องไปเช็คว่าเราไปริดรอนสิทธิของคนอื่นเขาหรือเปล่าเราไปทำร้ายคนอื่นเขาหรือเปล่าเราไปว่าคนอื่นเขาหรือเปล่าเราไปตำหนิคนอื่นเขาไว้บ้างหรือเปล่าว่ากาลมาลาฮาดาวัสฟักฮดามาฮาดาเราไปกินสิทธิเราไปกินทรัพย์สินของคนอื่นเขาโดยมิชอบธรรมหรือเปล่าเนี่ยท่านพี่น้องพอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซิกเกตไว้เยอะแยะเลยในดุนยา
กะมีคุณงามความดีเยอะแยะเลยสุดท้ายความดีของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปชดเชยให้กับคนที่เราว่าเขาเอาไว้หมดนี่ต้องไปเช็คนะท่านพี่น้องนะต้องไปเช็คให้ดีนี่คือสิ่งประการที่หนึ่งวันนี้เราทุกคนไม่รอดที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปเช็คให้ดีครับท่านพี่น้องว่าเรามีสิทธิอะไรที่เราไปล่วงเกินคนอื่นเราก็ไปขอมาอัพเขามีอะไรที่เราไปว่าคนอื่นขอมาอัพเขาซะตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเราไม่มีโอกาสได้ขอมาอัพเขาประการที่2ท่านพี่น้องเตรียมตัวเมื่อกี้นี่เช็คสิทธิคนอื่นแล้วตอนนี้มาเช็คว่าเรามีอะไรเหลือเป็นของเราบ้างเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันมาลวันบานูนซีนตุนฮายาติดดุนยาวันบากียาตุสซอลิฮาตอันนี้สำคัญครับท่านพี่น้องลูกหลานไม่ตามเราไปหรอกท่านพี่น้องอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกแล้วตามไปแค่กูโบส่งเราเข้าหลุมกลับบ้านวันบานูอันมานทรัพย์สินตามไปด้วยถึงกูโบกลับหมดแต่อะไรละเป็นของเราอาจารย์ยะฟัดวันบากียาตุสซอลิฮาตสิ่งที่เป็นของเรานั่นก็คือวันบากียาตุซอลิฮาตความดีที่ว่าอะไรที่เหลือเป็นของเราเนี่ยคืออะไรฮะอาจารย์ฟัดอะไรคือความดีที่เหลือเป็นของเราอันนี้นะท่านพี่น้องผมมีหนังสือกุตัยยิบเล่มเนี้ยผมอ่านจนกระทั่งเนี่ยมันจะขาดอยู่แล้วนะผมอ่านมันจะขาดอยู่แล้วเพราะมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆแต่มันมีประโยชน์มากมายซึ่งที่มันกำลังจะบอกเราว่าตกลงเวลาที่เราอยู่ในดุนยา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยเราเหลืออะไรที่เป็นของเราบ้างนี่วันบากียาตุซอลิฮาตชื่อของมันเลยชื่อกุตัยยิบเล่มนี้เลยท่านพี่น้องแล้วเป็นสิ่งที่เราทำแล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เราได้แน่ๆพี่น้องเคยไหมเวลาได้ยินอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรได้ยินไหมได้ยินแล้วเราทำอะไรเออไว้เขาจะไปละหมาดกันแล้วนี่นะก็เตรียมตัวไปอาบน้ำละหมาดไม่ใช่นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะมิอันนิดานี่แหละคือสิ่งที่เหลือเป็นของเราใครที่ได้ยินเสียงอาซานวะฟะกูลูมิสลุมายะกูลุลมุอัซซินใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วกล่าวเหมือนที่คนอาซานเขากล่าวอัลลอฮุอักบัรเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและหลังจากนั้นก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะวัสศอลาตินกออิมะอาติมุฮัมมัดนินวะซีลาตะวันฟะดีละจนกระทั่งจบรู้มั้ยว่าเราได้อะไรเรากล่าวแค่นี้เราได้อะไรนบีบอกว่าฮัลลัตละฮูชะฟาอะติยามันกิยามะดูนี่หะดีษซอฮีฮะห์ท่านพี่น้องนี่เราได้แล้วกล่าวตามคนอาซานเนี่ยนบีบอกฮัลลัตละฮูชะฟาอะติยามันกิยามะเขาจะได้ความช่วยเหลือความชะฟาอัตของฉันในวันกิยามะเห็นไหมท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นของเราแน่ๆแล้ววันหนึ่งเขาอาซานกี่รอบ5รอบลองว่ามันสัก5รอบเลยรอว่ามันสักวันละ5รอบทุกวันทุกวันเห็นไหมดูสิว่าจะได้ไหมฮัลลัตละฮูชะฟาอะติยามันกิยามะแล้วมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องสุบฮานัลลอฮุบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮินอะซีมสุบฮานัลลอฮุวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรมันเป็นอะไรนะจันญะฟัดเขาเรียกว่ามันเป็นทรัพย์เป็นคลังเขาเรียกว่านบีใช้คำว่ากูนูซุนยามันกิยามะนี่มันถือว่าเป็นการซุมมินกูนูซียามินกิยามะกล่าวสุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมสุบฮานัลลอฮุวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรได้มั้งมั้ยวันหนึ่งท่านพี่น้องอะถามตัวเราเองเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อายันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรอายันอยู่ใกล้ลิบลีแล้วไม่รู้เท่านั้นแล้วว่าเมื่อไรลองรู้สิลองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉลยให้สิว่าเดี๋ยวอีกอายุ70ตายแน่โอ้โหเชื่อฉันสิว่า24ชั่วโมงแต่ละนาทีไม่พ้นในการที่จะกล่าวสิ่งเหล่านี้เราไม่ปล่อยให้ทุกวินาทีทุกนาทีเล็ดลอดจากการที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไหมจริงเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะตายแต่นี่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไงนี่แหละแต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกแล้วบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดอายันไว้เรียบร้อยแล้วฟาอิดะจาอาลูมลายัสตะฮิรูนซาอะตาวะลายัสตักดิมูนแต่เมื่อความตายมาถึงอัลลอฮฺไม่ประวิงเวลาเลยไม่เอาเร็วแล้วก็ไม่ประวิงเวลาด้วยนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต้องถามตัวเราเช็คตัวเราว่าไหนละวันบากิยาตุซอลิฮัตสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ที่มันเป็นของเรานะอะไรคือญาติเราท่านพี่น้องวันนี้เราเหลือญาติกี่คนเอาบอกมาลองนับลองนับจันจะฟัดเหลือหลายคนไหมจ้าฮาบิบเหลือหลายคนไหมครับผมญาติพี่น้องเยอะจ้าฮาบิบบอกเยอะต้องขอบอกต้นตำหนิตัวเราเองเรามีพี่น้องเยอะแต่เราไปเยี่ยมญาติพี่น้องเรากี่คนมีญาติพี่น้องเรากี่คนที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหรือญาติพี่น้องเรากี่คนที่เรามีโอกาสได้ไปตะอารุบไปซิลาตุรฮิมกับเขาไปสัมพันธ์เครือญาติกับเขาท่านพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอารอดะอัยยุบซาตอรลาฮูฟีริสกิฮีนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาต้องการและปรารถนาที่จะให้ได้ริสกีเยอะๆให้มีริสกีเยอะๆวายุนซาอูลาฮูฟีอัสาลิฮีอันนี้มีตัฟซีรอดเขาเรียกว่ามีนักวิชาการเขาตัฟซีดไว้เยอะบางคนบอกว่าอยากให้อายุยืนยาวบางคนบอกว่าอยากให้คนเขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆของพวกเราเยอะๆตอนที่เราทำไว้ตอนมีชีวิตอยากมีริสกีเยอะๆอยากให้คนนึกถึงเราหรืออยากให้อายุยืนยาวนบีบอกว่าไงฟัลยาซินรอฮิมะฮูไปเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อเรามีพี่น้องกี่คน7คนพ่อมีพี่น้อง7คนในพี่น้อง7คนไปมีสัมพันธ์คือไปแต่งงานกับคนนู้นคนนี้เรารู้จักใครมั่งหมดแล้วรู้จักแค่7คนนั่นแหละ7คนก็ไปเยี่ยมไม่หมดจริงมั้ยอาจารย์บิ๊มนะเพราะหมดเวลาดุนยาลากเราไปหมดดุนยาเอาเราไปหมดหมดเวลาที่จะไปเยี่ยมทั้งที่นบีก็บอกเราไว้โอ้เยอะแยะมากมายนี่แหละคือคุณงามความดีที่เป็นของเราสองแล้วนะให้เราไปเช็คดูหนึ่งอะไรครับหนึ่งดูว่าเราไปริดรอนสิทธิของคนอื่นหรือเปล่ารีบไปขอมาอัพเขาซะสองต้องไปดูว่าเราเหลือคุณงามความดีอะไรที่เป็นของเราและอันที่3ที่อยากให้พวกเราเช็คครับท่านพี่น้องเตรียมข้อมูลมาดีจ้ะจ๊ะปัดนะ3ต้องไปดูว่าเช็คว่าในชีวิตของพวกเราแต่ละวันเนี่ยท่านพี่น้องทำละหมาดไม่ใช่ว่าเช็คละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเช็คฉันออกซะกาตอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเช็คฉันทำซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวต้องเช็คว่าเราทำสิ่งที่ฮารอมอะไรบ้างเราไปละเมิดอัลลอฮ์อะไรบ้างดอกเบี้ยในธนาคารมีหรือเปล่าที่เรายังเอากินอยู่หรือว่าดอกเบี้ยที่มีคนมาหยิบยืมแล้วเขาให้เงินเราเอ้ยยืมสักพันที่เดี๋ยวให้พันสองเรายังมีแบบนี้ไหมหรือว่าไปกินสิทธิริดรอนสิทธิเงินทองของคนอื่นเขาเนี่ยยังมีหรือเปล่าท่านพี่น้องเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษต้นนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเอามาจากอบีฮุรอยเราะห์ท่านนบีฮุรอยเราะห์บอกว่าอันนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้น่ากลัวถึงที่บอกว่าให้พวกเราเช็คกับท่านพี่น้องยาตีอะลันนาซิซามานุลลายุบาลินมารุมาอะคอซะมินฮูอะมินัลฮาลาลอัมมินัลฮารอมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะมียุคสมัยหนึ่งเอาแปลอย่างนี้เลยแล้วนะอาจารย์บิ๊บนะยาตีอัลันนาสต่อไปเนี่ยมันจะมียุคสมัยหนึ่งซามานุนมันจะมียุคสมัยหนึ่งลายูบาลินมารุคนไม่สนใจกันแล้วท่านพี่น้องมาอะคอซามินฮูไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเอามาจากไหนเขาไม่สนใจแล้วเสื้อผ้าใช้เงินอะไรซื้อรถใช้เงินอะไรซื้อบ้านทำมาจากเงินอะไรริสกีที่กินอยู่ทุกวันเอามาจากไหนอามินัลฮาลาลิอัมมินัลฮารอมไม่สนใจแล้วว่าทรัพย์ที่เขาได้มาหรือสิ่งที่เขาได้มาปัจจัยที่เขามีอยู่เนี่ยได้มาจากฮาลาลหรือได้มาจากฮารอมเห็นไหมท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีบอกจริงไหมผมคิดว่าจริงไหมจริงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบางคนยังมีอายอยู่ละอายอยู่ฉันมีตังคนยากจนมายืมอายอยู่ว่าไงโอ้โหถ้าไปบอกกันตรงๆคนเยอะๆมากมายมายืมพันหนึ่งให้พันสองเนี่ยให้ดอกเบี้ยริบาจันทฟัดใช่ไหมไม่ได้ก็ไปเอากันลับๆเดี๋ยวไปในบ้านในครัวก็แล้วกันซุบซิบกันสองคน
ล่อไป 1,200 ก็ให้ได้กำไร 200ฉันไม่ได้เอาดอกฉันให้กำไรค่าเสียเวลาเยอะแยะในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราฉะนั้นท่านพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราอีกหนึ่งหะดีษว่ากุลลุละห์มินนบะตะมินฮารอมินทุกเลือดเนื้อของเราที่มันเจริญเติบโตขึ้นในแต่ละวันที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังของเราในแต่ละวันเนี่ยกุลลุละห์มินนบะตะมินฮารอมินเนื้อหนังมังสาของเราที่มันเจริญเติบโตในแต่ละวันที่มันได้มาจากของฮารอมฟันนารุเอาลาบิไฟนรกก็ดีกว่าท่านพี่น้องไฟนรกก็ดีกว่าไปกินไฟดีกว่ากินอาหารที่ได้มาจากของฮารอมกินนู่นกินนี่หรือสรรพบริโภคนู่นบริโภคนี่ที่ได้มาจากของฮารอมท่านพี่น้องท่านนบีบอกว่าไฟน่ะดีกว่าฉะนั้นครับท่านพี่น้องนี่คือ3อย่าง3ประการที่อยากจะฝากกับพวกเราให้ลองไปเช็คตัวเราเองวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วันนี้เราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แน่ๆไม่รู้วันไหนไม่รู้ใครไปก่อนเพื่อนอาจารย์ยาฟัดไปแล้วเพื่อนของอาจารย์ยาฟัดนะทีนี้อาจารย์ฮาบิบด้วยผมด้วยกับเพื่อนซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉะนั้นไปเตรียมตัวกันนะท่านพี่น้องนะอย่าหลงแล้วก็ฟาลาตะกุรนะกุมุลฮายาตุดดุนยาเราอย่าให้ชีวิตดุนยามาหลอกเราท่านพี่น้องวันนี้เราจะทำอะไรในดุนยาทำไปเถอะแต่เราต้องแบ่งเวลาของเราให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างเพราะวันนี้ถ้าเราไม่แบ่งเวลาของเราให้กับอัลลอฮฺวันหน้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีเวลาเหลือให้เราแล้วครับท่านพี่น้องท่านอาลีบินอบีตอเลบอีกนิดหนึ่งท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกว่าอัดดุนยากอดิรตาฮาลามุดบิรอตันท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคของท่านว่าดุนยามันก็เดินทางแต่มันเดินทางในลักษณะมุดบิรอตันแปลว่าอะไรจัญญาฟัดมุดบิรอตันเขาเรียกว่าเดินทางในลักษณะที่บอกกับเราว่าบาย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 พอตะวันตกดินก็บายบายหมดไปอีกหนึ่งวันวันอาคิเราะตุกอดิรตะฮะละมุกอดิรตะฮะละมุกบิลาตันดุนยาก็อาคิเราะก็เดินทางท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกว่าอาคิเราะก็เดินทางเช่นกันแต่อาคิเราะเดินทางในสภาพที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเราดุนยาผ่านไปแต่ละวันก็ไปแต่อาคิเราะเดินทางกำลังมุ่งมาหาเราลิกุลลิมมินฮุมาบุนูนแต่ละอย่างเนี่ยมันมาแทนเป็นตัวตายตัวแทนกันเดี๋ยวพอดุนยาไปอาคิเราะห์ก็มาพออาคิเราะห์มาอาลีบินอบีตอเลบบอกต่อไปว่ายังไงฟากูนูมินอับนาอินอาคิเราะห์สู่เจ้าทั้งหลายจงเป็นตัวแทนของโลกอาคิเราะห์หมายถึงว่าไงจงเป็นบุคคลซึ่งที่ทำอะไรแล้วนึกถึงอาคิเราะห์ดีกว่าฟาอินนันอาคิเราะห์เพราะว่าในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮิซาบุนบิลาอามันวันอาคิเราะห์มันมีแต่การสอบสวนมันจะไม่มีการปฏิบัติและการกระทำใดๆแล้วส่วนวัดดุนยาแต่ดุนยาเนี่ยอามะลุนบิลาฮิซาบนี่คือคำพูดของใครนี่คำพูดของท่านอาลีอาลีบอกว่าส่วนส่วนดุนยามีแต่การทำแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่สอบเดี๋ยวเวลาเรากลับไปอาคิเราะห์นั่นแหละจะมีการสอบซึ่งที่เราไม่ต้องทำแล้วฉะนั้นวันนี้แบ่งเวลาแบ่งเวลาของเราให้กับอัลลอฮฺแบ่งเวลาของเราเพื่อเตรียมตัวที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างอย่าให้24ชั่วโมงของเราเป็น24ชั่วโมงเพื่อดุนยาเพราะเวลาที่วิญญาณของเรามันใกล้จะออกนะท่านพี่น้องโอ้โหท่านพี่น้องสภาพมันเดือดร้อนไปหมดขอฉันมีสุขภาพแข็งแรงนะซัดเลยถ้าฉันหายเจ็บหายไข้นะแม้ฉันจะทำคุณงามความดีให้เต็มที่หมดเวลาท่านพี่น้องบางคนยังมีโอกาสบางคนก็ไม่มีเวลาพอมันไม่มีเวลามันก็จะมาเศร้าเสียใจละท่านพี่น้องนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราคิดครับท่านพี่น้องอย่าลืมเดินทุกขณะเดินทุกเวลาคิดว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็ถือเป็นวิชาความรู้อันมีค่านะครับที่ได้ให้กับพี่น้องในคืนนี้ของท่านอาจารย์ชาฟีจันปอดนะครับพี่น้องก็คงจะได้เก็บนำไปใช้ไปปฏิบัติแล้วก็นำไปพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็นำไปสู่การ เรียกว่าปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเราท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอาจารย์ชาฟีได้พูดหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับเหมือนกับเรานี่นะครับจำเป็นจะต้องพิเคราะห์พิจารณาผมเองเนี่ยนึกถึงเรื่องหนึ่ง
ในวันที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์การแปลบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างประเทศที่มารักษาที่บ้านเรานี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เคยฟังจากบรรดาแพทย์หรือบรรดาหมอทั้งหลายที่เขาพูดคุยกันแล้วก็เวลาผลมันชี้ชัดออกมาว่าจะเป็นโรคที่มันไม่พึงประสงค์โรคที่ไม่สามารถที่จะบางทีก็ไม่สามารถที่จะพูดกับผู้ป่วยได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หมอบางท่านที่มีศาสนาหรือว่าพอมีเรื่องราวที่เรียกว่าคือเป็นคนอายุมากแล้วแล้วก็เป็นโรคที่มันอาจจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่นานในดุนยานี้เนี่ยนะครับก็ยังพยายามกระซิบกับพวกผมในฐานะผมเป็นคนที่จะต้องสื่อสารกับคนอาหรับต่อเนี่ยยังได้บอกว่าถ้าจะเป็นไปได้นะก็ช่วยบอกเขาหน่อยว่าเขาเนี่ยได้เตรียมตัวด้วยแม้ว่าเขาเนี่ยนะจะอยู่ได้ถ้าตามวาระโรคที่มันมีอยู่เนี่ยนะตามวินิจฉัยของหมอเนี่ยอาจจะ2ปีกว่าๆหรือ3ปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เขาเตาบัดกับเนื้อกับตัวแต่บรรดาลูกๆหลานๆเขานี่นะครับเป็นการบอกเสียงเดียวกันอย่าบอกนะอย่าฟัดอย่าพูดนะอย่าฟัดอย่านะอย่าพยายามนะเดี๋ยวจะหมดกำลังใจเสียกำลังใจกันเราก็ต้องเป็นสิทธิ์ของลูกหลานของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าที่ให้ข้อคิดว่าบางคนเขาสามารถรับได้เราก็พูดได้ตรงๆบอกได้ตรงๆเขาบอกฉันจะได้กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ได้เลิกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามตกลงเรานี่นะครับคนไม่รู้อายันเนี่ยผมกลับมานิดคิดอยู่นิดนึงว่าคนไม่รู้อายันอย่างพวกเราเนี่ยกับคนที่รู้อายันแล้วเนี่ยคือระยะเวลาที่พอจะคณานับได้คิดได้นะประมาณ2ปีนิดๆ3ปี4ปีเนี่ยตกลงใครมันดีกว่ากันตกลงใครเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมตัวตายมากกว่ากันซึ่งเราไม่รู้ผมเนี่ยอยู่บนเวทีอาจจะลงไปหัวฟาดปังอ้าวอินนาลิลลาฮิวะอาจารย์ยาฟัดจบไปแล้วมันก็เป็นได้ขับรถออกไปเปี้ยงป้างเราไม่ได้ชนเข้ามาชนเราเนี่ยเอาอินนาไปแล้วเหรอเอาอินนาไปแล้วตกลงว่าคนที่เขาบอกว่าอีก2ปีจะตายกับคนที่อย่างเราเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนี่ยใครมันจะเหนือกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับพี่น้องเหมือนกับที่หมอคนนี้พยายามพูดว่าอย่างน้อยอัลลอฮ์ก็บอกเวลาให้เขาได้พิเคราะห์พิจารณาแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเวลาของเราว่าเวลาของเรามันเหลือเท่าไหร่เวลาของเรามันไม่มีมิเตอร์แท็กซี่หรือนาฬิกาชีวิตของเราที่อยู่ในบ้านของเราว่ามันเวลาของเรามีอยู่แค่24ชั่วโมงนะ48ชั่วโมงนะหรือว่าอีก10ปีนะมันไม่มีนาฬิกาชีวิตแบบนี้มาตั้งทุกคนนี่นะครับเราจะได้รู้เวลาของเราเราได้ทำชั่วจนอิ่มใจแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีจะกลับหาอัลเลาะห์ค่อยเตาบัดกับเนื้อกับตัวเราไม่มีนาฬิกาแบบนั้นติดมาด้วยสรุปให้ฟังกับพี่น้องก็คือว่าเราเองทุกคนวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กคนอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่เป็นเด็กเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนวัยชะกาดชะกันเป็นคนวัยเต็มวัยอะไรก็แล้วแต่เป็นชายหนุ่มแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงผมมีเคสหนึ่งอาจารย์ฮาวิลล์อาจารย์ชวีก็รู้จักกันหมดนะครับมาเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาเฝ้าพ่อนี่เล่าหลายที่นะก็ต้องเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์พ่อนี่ไม่รู้สึกตัวก็คือมาเดี๋ยวเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะมาเครื่องบินคือเขาเรียกว่าเช่ามาให้อะไรประมาณนี้มาเฝ้าพ่อของตัวเองอยู่ไอซียูพ่อไม่รู้สึกตัวใดๆเป็นเหมือนกับเราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเป็นผักอะไรประมาณนี้แต่ก็พยายามจะรักษาให้หายให้กลับมาให้มีชีวิตอยู่นานๆลูกนี่เป็นนักกล้ามมาชอล็อกกล้ามแข็งเลยเขาเรียกกันในบ้านเราก็ไอ้กล้ามปูกล้ามนี่มาชอล็อกกล้ามใหญ่มากเลยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหอกผายไหล่พึงรอเหลาคนนี่มองเห็นนี่ชอบกันหมดเลยมาชอล็อกคนนี้กล้ามใหญ่รูปร่างดีแม่ดูแล้วสมาร์ทดีอะไรประมาณนี้อยู่มาไม่ถึงกี่เดือนครับพี่น้องพ่อก็ยังไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมแต่ลูกเสียชีวิตที่โรงแรมลูกเสียชีวิตที่โรงแรมไอ้กล้ามปูนะคนตกใจกันหลายแผนกเลยไอ้คนนั้นนะไอ้กล้ามปูไอ้กล้ามใหญ่นะมันเสียชีวิตมันเป็นไปได้ไงเฝ้าพ่อนี่แล้วพ่อก็ไม่รู้นะว่าลูกของตัวเองที่มาเฝ้าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าเรามาพิเคราะห์พิจารณาไอ้การทำงานของเราลักษณะแบบนี้มันก็ได้ข้อคิดนะมันอะไรข้อเตือนใจเรานะว่าอายันของเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่พ่อนี่ยังมีชีวิตอยู่อีกหลายปีจนกระทั่งรัฐบาลส่งกลับไปบ้านอีกรอบนึงยังไม่ตายเลยแต่ลูกไปก่อนตั้งหลายปีแล้ว
ห็นไหมครับพี่น้องนี่คืออายันนี่นะมันไม่ได้รอว่าคนอยู่ ICU ต้องตายคนเดินนอก ICU ไม่ต้องตายคนที่อายุน้อยไม่ต้องตายคนอายุมากตายอย่างเดียวถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ก็ดีนะเราจะได้คำนวณได้ว่าจะได้ทำชั่วขนาดไหนทำดีเมื่อไหร่นี่เราไม่สามารถที่จะคำนวณได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้อาจารย์ชีวิตได้พูดมานี่นะผมพยายามที่จะให้สรุปพี่น้องได้ข้อสรุปแล้วแหละแต่ว่าผมก็อยากจะสะกิดเข้าไปด้วยเพื่อชี้ย้ำให้ตรงนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นและให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมจริงๆท่านอุสมานบินอัฟฟานพูดคำเดียวแล้วเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเลยพี่น้องว่าที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์พูดมาอาจารย์ชวีพูดมานี่นะทำไมเราถึงทำได้ไม่นานทำไมทำได้แล้วไม่ปฏิบัติต่อทำไมทำได้แล้วมันวันนี้อยากวิกรุลล็อกก็วิกรุลล็อกได้แค่วันเดียวช่วงเดียวแล้ววันอื่นมันหายไปไหนอุสมานบินอัฟฟานพูดว่าเล่าตอฮูรอดกูบูรุนะถ้าหากหัวใจของเราบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะสะอาดกับอัลลอฮ์จริงๆนะมาชูบีอัตมินซิกริลละเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยและจะไม่อิ่มเป็นอันขาดในการวิกรุลล็อกแสดงว่าที่เราทำไม่ได้ทุกวันนี้ที่เราทำไม่ได้นอกจากเราไม่รู้แล้วเราไม่บริสุทธิ์ใจด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสาระอันยิ่งใหญ่สุดท้ายนะอาจารย์ชวีพูดพอสมควรละเดี๋ยวให้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สรุปกับพี่น้องสัก10นาทีแล้วก็เราก็จะได้ปิดเวทีในวันนี้อาจารย์ชวีขอมาอัพนะปีหน้ามาใหม่เดี๋ยวผมบอกอาจารย์อิหม่ามมุสลิมินเชิญอาจารย์ชวีมาใหม่มาพูดต่อปีหน้านะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สรุปนะครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ว่าสรุปที่เราได้พูดคุยกันมานะครับแล้วก็อาจจะมีเกล็ดเล็กเก็บน้อยเกล็ดเล็กเก็บน้อยนะครับเป็นส่วนผสมให้กับพี่น้องไปได้ทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เราได้สามารถปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่อไปได้และเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยมีสิทธิ์เด็ดขาดและเป็นอุบูดียะห์แล้วเนี่ยก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ภาคภูมิใจแล้วเนี่ยเราจะได้ทำอย่างไรต่อไปครับเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ก็คงใช้เวลากับพี่น้องในช่วงสั้นๆนะครับมีเรื่องเหตุการณ์มาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับแต่เป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านหญิงอุมมุสุลิมอัรรุมัยซอรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอุมมุสุลิมเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบียะคือเป็นซอบะชาวเมืองอังซอรชาวเมืองมะดีนะห์รุ่นแรกๆนะครับที่รับศาสนาอิสลามหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้ให้ท่านมุสอับอิบนุอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่เมืองมะดีนะห์ก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยท่านหญิงอุมมุสุลิมเนี่ยนะครับแต่งงานกับท่านมาลิกบินนัสรนะครับและก็มีลูกหนึ่งคนชื่อว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกแต่ปรากฏว่าผู้ที่เป็นสามีเนี่ยนะครับปฏิเสธที่จะเป็นมุสลิมปฏิเสธที่จะมารับศาสนาอิสลามและก็เดินทางไปที่แคว้นชามและก็เสียชีวิตที่นั่นในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอุมมุสลิมเนี่ยก็กลายเป็นแม่ม่ายมีลูกมาหนึ่งคนชื่อว่าอานัสอิบนุมาลิกซึ่งท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยนะครับท่านหญิงอุมมุสุลิมก็ได้ให้เป็นเด็กรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสทำหน้าที่ในการรับใช้ท่านนบีเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีจนกระทั่งนบีวะฟาตกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ท่านหญิงอุมมุสุลิมเป็นม่ายเนี่ยนะครับก็มีบุคคลคนหนึ่งมาสู่ขอท่านหญิงอุมมุสุลิมก็คือท่านอบูตอลฮะซึ่งขนาดที่ท่านอบูตอลฮะสู่ขอท่านหญิงอุมมุสุลิมเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมพี่น้องดูนะครับซอฮาบียะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีเกียรติเนี่ยไม่ได้เรียกร้องมะฮัรทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายท่านหญิงอุมมุสุลิมขอมะฮัรจากท่านอบูตอลฮะก็คือการเป็นมุสลิมท่านอบูตอลฮะก็รับแล้วเข้ามาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายท่านอบูตอลฮะเนี่ยรักลูกชายคนนั้นมากปรากฏว่า
มาวันหนึ่งเนี่ยลูกชายป่วยพอลูกชายป่วยเนี่ยนะครับก็ให้ท่านหญิงอุมมุสลิมเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลลูกชายท่านอบูตอลฮาก็เดินทางไปประกอบอาชีพพอตกเย็นมาเนี่ยท่านอบูตอลฮาก็กลับมานะครับกลับมาที่บ้านปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิตถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องถ้าเราเป็นท่านหญิงอุมมุสลิมและรู้ว่าลูกชายเนี่ยที่เป็นที่รักของสามีเนี่ยเสียชีวิตเราจะทำอย่างไรท่านหญิงอุมมุสลิมบอกแก่ท่านอานัสนะครับว่าอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ท่านอบูตอลฮะฉันจะเป็นคนบอกท่านอบูตอลฮะเองพอท่านอบูตอลฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุกลับมาที่บ้านถามถึงลูกชายท่านหญิงอุมมุสลิมกล่าวนะครับว่าฮาดาอัตลูกชายเนี่ยสงบอยู่ท่านอบูตอลฮะก็นึกว่าลูกชายเนี่ยนอนหลับเนื่องจากความเจ็บป่วยหลังจากนั้นท่านหญิงมุสลิมเนี่ยนะครับก็ได้จัดเตรียมอาหารให้กับท่านอบูตอลฮะแล้ววันนั้นท่านหญิงมุสลิมแต่งตัวสวยประพรมน้ำหอมผู้หญิงเนี่ยใช้น้ำหอมได้นะแต่ใช้อยู่ในบ้านอย่าได้ใช้ออกไปข้างนอกท่านหญิงมุสลิมแต่งตัวนะครับอาบน้ำสระผมใส่น้ำหอมหอมเลยพอกินข้าวเสร็จเนี่ยนะครับท่านก็ท่านหญิงมุสลิมก็ดับปิดไฟนะครับก็ร่วมหลับนอนกันหลังจากที่หลับนอนกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านอบูตอลฮะก็ได้ถามถึงลูกชายอีกครั้งหนึ่งท่านอยู่มุสลิมนะครับเรามาดูแล้วมันจะเป็นบทสรุปของการพูดคุยของเราในวันนี้ท่านอยู่มุสลิมกล่าวแก่ท่านอบูตอลฮะนะครับว่าอายาอับบาตอลฮะอบูตอลฮะเอ๋ยไอ้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันแปลกมากเลยท่านช่วยตัดสินให้ฉันหน่อยท่านอบูตอลฮะบอกว่ามันแปลกอย่างไรล่ะท่านหญิงมุสลิมบอกว่ามีคนมาฝากของให้กับเพื่อนบ้านของเราแล้ววันนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็มาขอในสิ่งที่ฝากเนี่ยคืนไอ้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันไม่ยอมให้มันบอกเป็นของมันท่านบูตอนบอกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ของที่เป็นของฝากเมื่อเจ้าของมาทวงจะต้องส่งมอบจะต้องส่งคืนท่านยิงมุสลิมรอดิยัลลอฮุอันฮาก็กล่าวแก่ท่านบูตอลฮะนะครับว่าลูกชายของเราเนี่ยเป็นของฝากจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาแม้ว่ามันจะเกิดจากท้องของฉันแม้ว่ามันจะเกิดจากการหลับนอนของเราแต่เป็นของฝากจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและวันนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาก็มาเอาลูกของเราซึ่งเป็นของฝากเนี่ยกลับคืนไปท่านอบูตอลฮะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราทุกสิ่งทุกอย่างของเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเช้าวันรุ่งขึ้นท่านอบูตอลฮะก็เล่าเหตุการณ์ให้กับท่านนบีฟังท่านนบีบอกนะครับว่าบารอกัลลอฮุลาฮูมาฟีไลลาติฮิมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญแก่เขาทั้งสองในค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าท่านหญิงอุมมุสุเลมตั้งครรภ์และในวันที่ลูกชายเกิดมาเป็นลูกชายอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านหญิงอุมมุสุเลมแล้วท่านอบูตอลฮะเนี่ยก็นำลูกชายไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะตะฮนีกและก็ตั้งชื่อคำว่าตาฮนีกเนี่ยนะครับก็คือการที่เอาอินทผาลัมเนี่ยนะครับแตะที่ปากของเด็กท่านนบีก็ถามหาอินทผาลัมแล้วท่านก็เคี้ยวท่านนบีเคี้ยวเสร็จก็เอาอินทผาลัมเนี่ยไปป้ายที่ปากของลูกของท่านอบูตอลฮะและก็ตั้งชื่อให้กับลูกของท่านอบูตอลฮะว่าอับดุลลอฮ์ผู้ที่รายงานหะดีษบอกว่าไม่มีชายหนุ่มคนใดในเมืองมะดีนะห์ที่จะมีความดีงามและประเสริฐมากกว่าอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกของท่านอบูตอลฮะและก็ท่านหญิงอุมมุสลิมอัรรุมัยซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี่คือจิตวิญญาณของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ยึดติดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้พวกเขาเหล่านั้นรู้ดีถึงคำว่า
อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องตรวจสอบตัวของพี่น้องเองวันนี้ผมจะต้องตรวจสอบตัวของผมว่าที่เรามีที่อยู่รอบๆตัวเราในทุกวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของถ้าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราถ้าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องหวงแหนจะต้องดูแลไม่สามารถที่จะให้ใครได้นั่นคือกำลังจะบอกว่าเราเป็นโรคในการลุ่มหลงในโลกดุนยานี้แต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเฝ้าดูถึงการบริหารการจัดการอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั่นเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงอีมานความศรัทธาของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากนะครับเป็นข้อคิดสำหรับตัวของผมและก็พี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นของท่านหญิงอุมมุสุเลมอะรุมัยซอและท่านอบูตอลฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับก็คงจะฝากด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีอัจมาอีนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับวันนี้เราก็ได้จบเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าจบอย่างบริบูรณ์นะครับโดยที่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้พูดปิดท้ายในเรื่องราวที่เรียกว่าเหมาะสมเหมาะควรกับเวลานะครับแล้วก็เหมาะสมเหมาะควรกับเรื่องราวที่เป็นข้อสรุปในวันนี้ที่เราทุกคนนั้นได้พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องต่อไปก็จะไปฟังต่อนะครับทางยะตีมทีวีบ้างทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์บ้างนะครับกลุ่มนี้ก็ไปเผยแพร่ศาสนาต่อนะครับพี่น้องก็ใช้เวลานะพี่น้องนะอย่าใช้เวลาของเราไปในทางอื่นพยายามเนี่ยไปฟังกดไลค์กดแชร์นะครับในสิ่งที่มีประโยชน์แบบนี้เนี่ยให้กลุ่มนี้ที่เขาทำงานศาสนาก็ได้ผลบุญกันต่อไปเริ่มต้นตั้งแต่ชาฟีมาเรียมคนที่บริจาคที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็คนที่ได้ทำงานศาสนาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์อย่างพวกผมในฐานะวิทยากรพวกผมนี่โดนกันหนักๆ หน่อยนะไม่ใช่เบานะพี่น้องนะอยู่ข้างบนเนี่ยนึกว่าสบายๆนะไม่สบายนะฮะก็บางทีพอเรานึกว่าไม่ต้องทำซะดีกว่าถ้าเรานึกแค่นั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในการนั่งข้างหน้าแล้วมาพูดคุยกับพี่น้องแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องนะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ทางยะตีมทีวีนะครับและกลุ่มอื่นๆที่จะไปแชร์ต่อไปช่วยบอกต่อนี่นะครับก็จะได้ผลบุญโดยทั่วหน้ากันแล้วถ้าพี่น้องเอาไปปฏิบัติด้วยมันก็จะเป็นผลบวกกลับไปหาตัวท่านด้วยกลับมาหาเจ้าของงานด้วยกลับมาหาเจ้าของทุกๆคนเลยนะครับวิทยากรด้วยก็คงฝากไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ขอมาอาจารย์ชวีด้วยนะครับไม่ได้ให้พูดอีกรอบนึงเห็นเป็น 4:30 น.แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับบ้านดึกนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่อาจารย์ชวีอินชาอัลเลาะห์ก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มานั่งฟังจนจบนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู